ัวนี้คือโคตรช่วยได้เลยทุกคนความดีงามของคุณดูดฝุ่นก็คือว่าไม่ต้องเก็บจากตรงนี้ไปทิ้งพอเขาแทงปุ๊บมันก็จะดูดขึ้นมาตรงนี้เวลาใช้ก็เปิดเงี้ยแล้วก็เทได้เลยไม่หกเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนประดมเมานะจ๊ะช่วงนี้ทุกคนก็กักตัวอยู่บ้านใช่ป่ะแล้วก็ไม่สามารถไปซื้อของที่ร้านไหนได้เลยการช้อปปิ้งออนไลน์ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทุกคนได้เรียนรู้เหมือนเจ้นะคะเพราะว่าเจ้เองก็แบบแทบจะไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยจนมาช่วงนี้แหละแล้วพอได้ซื้อปุ๊บมันเหมือนกับว่าการ CF นั้นมันมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดเจ้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะของที่มีป้ายเซลล์หรือของที่แบบเป็นโปรประจำเดือน 7.7 8.8 9.9 แบบมันดึงดูดมากแล้วพอรู้ตัวอีกทีคือตอนนี้ของเต็มบ้านเลยจ้าเจ๊ก็เลยจะพาไปดูว่าสิ่งที่ JCF มานั้นมันมีอะไรที่แบบเจ๋งๆบ้างนะคะซึ่งมีหลายตัวเลยแต่ส่วนใหญ่ของที่ JCF จะเป็นของใช้ในบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวตาไปดูกันเลยว่ามันมีตัวไหนที่มันโอเคบ้างนะคะไปถือโอกาสพาทัวร์บ้านไปด้วยเล็กน้อยนะเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าบ้านยังไม่ได้สำเร็จหรือเรียบร้อยดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมนี่น่ารักไหมมุมภาพครอบครัวครอบครัวแมวแล้วก็ตะกร้าแมวนี่ตะกร้าเสื้อผ้าน้องแมวแล้วก็ของของน้องแมวนี่ก็จะเป็นตะกร้า Nintendo ของเจ๊เองอะไรอ่ะโซดาอะไรอ่ะอุ้ยโซดานี่คือตอนนี้ประมาณ8เดือนอยากหาลูกไพ่มากเลยทุกคนแต่ว่าต้องรอก่อนเพราะลูกสะไพ่นี่น่าจะหลายตังค์อยู่นะตัวแรกจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่เจ๊พูดถึงบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเหมือนเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาคนขี้เกียจกวาดบ้านเหมือนเจ๊นะคะคืออยากลงมาปุ๊บเห็นบ้านสะอาดพื้นเอี่ยมตัวนี้คือโคตรช่วยได้เลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้อะอย่างของเจ๊พี่ตั้มตั้งไว้เที่ยงคืนกับ8โมงเช้าเจ๊ตื่นลงมาข้างล่างประมาณ9โมง10โมงเนี่ยคือข้างล่างสะอาดหมดแล้วพื้นโอเคมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยก็คือเวลาที่เขาดูดฝุ่นอะอะไรที่เป็นเส้นยาวๆอย่างเช่นเชือกพันกล่องไปรษณีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บดีๆนะไม่ใช่ลอยหมุนใช่ไหมเชือกพันกล่องไปรษณีย์อะไรพวกเนี้ยมันจะพันแบบแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เครื่องมันจะหยุดทำงานเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติอย่างพวกเนี้ยนะแนะนำว่าตอนคืนน่ะเคลียร์พวกเศษกระดาษที่เป็นเส้นๆเอาไว้เลยตัวเนี้ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างเดียวคือตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรุ่นนี้มันหลบอ้วกแมวไม่ได้นะทุกคนรุ่นนี้ก็คือหลบสิ่งของกีดขวางได้ทุกอย่างยกเว้นอ้วกแมวความดีงามของหุ่นดูดฝุ่นตัวเนี้ยก็คือว่าไม่ต้องเก็บจากตัวเนี้ยไปทิ้งปกติเราจะเก็บจากตัวเนี้ยเราไปขยับทิ้งถังขยะใช่ป่ะแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็คือพอเขาแทนปุ๊บมันก็จะดูดขึ้นมาตรงนี้อันนี้ผ่านไป1เดือนเส้นผมเส้นขนแมวหรือลอยหมุยอย่างที่พี่ทำบอกตะกี้ก็เก็บได้เราพาไปดูรายการต่อไปรายการต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่งซื้อมาเป็นแปลงล้างชักโครกด้วยเป็นแปลงล้างที่มีหัวแปลงอย่างนี้มีหัวแปลงแยกนะแล้วก็หัวแปลงแบบนี้เวลาใช้ใช่ป่ะก็เอาอันเนี้ยเสียบลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็นหัวล้างแปรงเลยความดีงามก็คือเราไม่ต้องใช้น้ำยาล้างห้องน้ำแล้ววะเราใช้อันเนี้ยคือจบเลยเพราะไอตัวเคลือบที่เป็นสีน้ำเงินอะคือน้ำยาล้างห้องน้ำมันอยู่ในตัวเลยทุกคนแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บถ้ามันจะมีความเปื้อนหรือมีความรีคู่ติดมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมานั่งขัดเพื่อที่จะเก็บต่อนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาไอตัวหัวขัดห้องน้ำตะกี้ถอดใส่ถังขยะได้เลยแล้วก็ทิ้งเลยนะคะก็อันเนี้ยโคตรดีงามเลยนะบอกเลยราคาเต็มมันประมาณนี้แต่ว่าถ้าช่วงลดมันก็จะมีส่วนลดเข้ามาเราก็จะซื้อได้ถูกกว่าเดิมรีวิวนะคะอันนี้ไม่ได้สั่งออนไลน์มาแต่อย่างใดนะคะส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้ต้องสั่งอะไรอย่างใดนะคะแม่มันมาคลอดในบ้านเลยนะคะไม่ต้องจองอะไรเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นไอเทม2ที่เจ๊แบบอยากบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะเนี่ยถัดมานะก็จะเป็นของที่มาแก้ปัญหาเรื่องความรกแล้วก็ความหารองเท้าไม่เจอของเจ๊แล้วก็เจ๊ก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยรองเท้าที่ซื้อมาถ้าเกิดวางไว้กับพื้นหรือกับกล่องอะไรเงี้ยมันจะมีความเสียหายหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอของ Shopee มีกล่องใส่รองเท้าเจ๊ก็เลยอ่ะงั้นสั่งของที่แบบราคาถูกๆหน่อยแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาของเจ๊ได้เจ๊ก็เลยสั่งกล่องใส่รองเท้าจาก Shopee มา18บาทนะทุกคนพูดเลยว่าสภาพมันอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้แข็งแรงเหมือนของที่แบบโอ้เป็นพันนะ18บาทคือพอใช้ได้แต่ใช้ได้คุ้มกับราคาของมันนั่นแหละนะเอามาดูอันนี้เป็นกล่องใส่รองเท้า
เนี่ยมันจะใส่รองเท้าใส่ได้หลายขนาดมากรองเท้าคู่ใหญ่ๆที่เห็นอันเนี้ยก็คือเป็นรองเท้าของพี่ตั้มใส่ได้ทุกคนพี่ตั้มใส่รองเท้าเบอร์40กว่าๆนะแล้วก็ก่อนที่เจ๊สั่งมาเป็นไซส์ L นะจ๊ะรองเท้าส้นสูงที่เป็นแบบว่าสูงมากๆเนี้ยก็ยังใส่เข้าไปได้เนี่ยเป็นสัดส่วนเรียบร้อยมากด้วยมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าตัวกล่องอ่ะมันเป็นเหมือนพลาสติกอ่ะทุกคนพลาสติกแข็งๆมันไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักอะไรได้เยอะนะถ้าแมวกระโจนคือต้มพังเลยเหมือนกันก็เลยต้องแยกเข้ามาใส่ในห้องเก็บของนะอุปกรณ์ตัวนี้เป็นบอร์ดเกมที่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอยากหากิจกรรมทำกับคนในครอบครัวนะตัวนี้คือดีมากเลยยอดขายอันดับหนึ่งคือมันสนุกจริงๆเกมนี้เจ๊โดนตกมาจากไอตาและโทเบียสนะคะสองคนนี้พาเล่นแล้วสนุกมากถึงกับต้องซื้อมาไว้ที่บ้านเลยนะคะหนึ่งชุดเวลาแขกไปใครมาหรืออยู่กันสองคนเนี้ยเราก็เล่นเกมอันนี้ไปด้วยนะมันเป็นเกมแบบเกมสร้างเมืองอะทุกคนให้สร้างถนนแต่พอเปิดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่คือตัวเกมนะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอันนี้จะเป็นภาษาไทยก็จะมีแบบอธิบายการเล่นเล่นยังไงเนี่ยนะสนุกตอนแรกที่เล่นนะอาจจะแบบงงๆหน่อยแต่ถ้าเล่นไปตาหนึ่งนะพูดเลยว่าติดหนึบนะจ๊ะพาเข้าครัวกันบ้างในครัวก็มีอุปกรณ์ที่ซื้อออนไลน์มารู้สึกว่ามันใช้ได้ดีอยากแนะนำเหมือนกันทุกคนเอาไปนี่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เจ๊ซื้อมามันเป็นชั้นที่เอาไว้เก็บพวกกระทะทุกคนคนที่ทำครัวจะเข้าใจความรู้สึกเจ๊ก็คือเราอะมีหม้อมีกระทะหลายไซส์ใช่ป่ะแล้วเวลาเก็บอะถ้าเกิดเก็บแบบซ้อนอะมันดึงออกยากเด้มันจะต้องยกทั้งหมดแล้วก็ดึงออกมาก็เลยสั่งซื้อสิ่งที่จะช่วยเก็บกระทะให้ใช้ได้ง่ายๆหยิบใช้ได้ง่ายๆมันก็จะเป็นแบบชั้นเหล็กแล้วก็มีตัวนี้ยึดอยู่นะคะพอใช้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ข้อเสียของมันคือถ้าเราไม่ยึดกับผนังนะมันก็จะมีความอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในตัวคำแนะนำการใช้งานของเขาอะเราสามารถวางแบบขวางก็ได้นะแบบเนี้ยแล้วก็เอากระทะมาเรียงๆได้เลยเวลาจะใช้ก็ดึงออกมาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ก็วางขวางอย่างเงี้ยสะดวกเลยแต่ถ้าไม่มีพื้นที่อ่ะก็ให้สามีนะคะทำการยึดกับผนังมันก็สามารถจะรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะทุกคนโซนถัดมาโซนห้องซักผ้าแล้วทุกคนห้องซักผ้าก็จะเป็นอีกไอเทมนึงที่เจ๊ซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากเจ๊คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับทุกบ้านเลยเพราะว่ามันคือหัวปิดพลาสติกแบบนี้คือปกติแล้วเวลาเราแกะถุงหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่มีตัวขวดใช่ป่ะบางทีเอาหนังสติ๊กเอาหนังยางอะรัดเอาไว้เงี้ยมันก็จะมีความแบบใช้ยากแค่ลำบากเปื้อนใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็คือแค่ตัดถุงแล้วเอาหัวเนี้ยใส่เข้าไปเอานี้ล็อกเวลาใช้ก็เปิดเนี้ยแล้วก็เทได้เลยไม่หกเลอะเทอะเปื้อนนะทุกคน10กว่าบาทอันนี้คือแบบเชียร์ซื้อเหอะคุ้มมาที่หน้าบ้าน อุปกรณ์นอกบ้านก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมาจากช้อปปี้แล้วทำรีวิวแล้วมีคนสนใจเยอะมากก็คือเครื่องตัดหญ้าทุกคนตอนนี้หญ้าที่สวนคือเหี้ยนเปลี่ยนหมดแล้วนะจ๊ะเหี้ยนหมดเลยโดยฝีมือพี่ตั้มมีคนถามว่าหนักไหมไม่หนักนะถ้าผู้หญิงตัดได้เนาะตัดได้สบายพอเจ๊ก็เคยลองตัดมันไม่ได้หนักมากแต่เขาจะมีปัญหาอย่างเดียวคือด้ามมันสั้นแต่เขาตัวสูงเวลาตัดหญ้าก็ต้องอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มันก็จะมีพวกรอยคลองเลยอะไรเงี้ยไม่หนักนะแต่ว่ามันตอนเราเหวี่ยงพี่ตั้มใส่ถุงมือเพื่อกันมือไม่ให้มันคลองมือนุ่มกว่าอีชั้นนี่ค่ะมือนุ่มมากเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงตัวนี้มันคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบพวกจะเป็น24วันจริงๆมันจะมี40 24ใช่ป่ะถ้า40อ่ะกำลังมันจะแรงกว่าแล้วก็ราคาสูงกว่าแต่เนี้ยก็จะเริ่มต้นที่24วันชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเต็มใช่ป่ะชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเต็มแต่ว่าใช้เนี่ยได้จริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทั้งหมดแล้วใช้ถ้าเกิดประมาณเป็นพื้นที่ในบ้านเราเนี่ย1การชาร์จใช้ได้ประมาณแค่ไหนคะพี่ดับถ้าอย่างฝั่งเนี้ยอันนี้ตีไปเลยประมาณ15ตารางเมตรก็คือฝั่งเนี้ยทั้งฝั่งแบตก้อนนึงหมดใช่แล้วก็ต้องชาร์จก็คือมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้งานในพื้นที่กว้างเหมาะกับพื้นที่แบบบ้านอย่างเงี้ยบ้านของตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ตัดหญ้าใช้เครื่องใหญ่ตัดแล้วมันไม่สามารถตัดตามขอบได้เครื่องนี้ใช้ได้นะมันตัดขอบได้หมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นเล็มใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้ตัดจริงจังแต่เราพื้นที่น้อยเราก็ใช้อันนี้ไปก่อนสำหรับบ้านมีคนบอกว่าจ้างตัด500ถูกกว่าเปล่าเนี่ยเจ๊พูดเลยนะว่าครั้งเดียวถูกกว่าแต่หญ้าเป็นสิ่งมันเป็นพืชนะคุณมันต้องโตแล้วมันไม่ได้ตัดครั้งเดียวจบเดือนนึงตัดประมาณ 2-3 ครั้งนะคะคุณซื้อดีกว่าคุ้มกว่านี่จริงๆบ้านเรานี่บ้านเราเดี๋ยว3เดือนก็คืนทุนสามเดือนคืนทุนจริงๆสำหรับเจ๊ก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรที่น่าลงทุนแล้วก็คุ้มกับการซื้อเพราะว่ามันใช้ได้ประสิทธิภาพมันค่อนข้างโอเคไม่กองแกงแล้วก็แต่ละครั้งที่ใช้ก็คือไม่ได้ลำบากอะไรเจ๊สามารถตัดเองได้ด้วยคือมันไม่ได้หนักมากแล้วสำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้นะพี่ตั้มดีดีให้ทีนะเจ๊ขึ้นข้อมูลให้ซื้อออนไลน์ก็ได้หรือจะซื้อที่ออฟไลน์ซื้อออฟไลน์คือไปซื้อหน้าโฮมโปรเลยนะโฮมโปรก็มีขายอยู่นะคะหรือมันจะมีรุ่นอื่นๆที่ถูกกว่าแต่ว่าสเปคมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะก็ไปลองดูได้ว่าชอบแบบไหนนะคะมาลองตัดให้ดู
ยายาวเกินถ้ายายาวปุ๊บนี่ความที่มันเป็นเอ็นใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนเทเล็กอ่ะถ้าเทเล็กยายาวก็ไม่กวงแต่พอเป็นปุ๊บพอโดนยายาวมันเหมือนต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นมันต้องย้ำตลอดมันก็เสียเวลาจริงๆถ้ายาสั้นอ่ะปกติ3ก้อนใช่ไหมรอบบ้านเนี่ยถ้ายาสั้นสองก้อนนี้ก็เต็มแล้วก็เกลี้ยงแล้วข้อแนะนำพี่ตั้มคือตัดบ่อยๆจ้ะอย่าขี้เกียจพาชมสวนเห่อนิดนึงนี่ก็จะเป็นน้องหลิวนะทุกคนหลิวลู่ลมซึ่งน้องสวยมากช่วงเย็นๆที่แบบว่าต้นไม้ที่มีลมเนี่ยน้องก็จะลู่ไปเรื่อยนะถ้าใบหนากว่านี้ก็จะสวยกว่านี้เยอะมากเลยนี่จะเป็นผักหวานบ้านนะทุกคนเจ๊ชอบกินน้ำพริกกับผักหวานตะไคร้นะคะตรงนี้ก็ต้นองุ่นแต่ต้นองุ่นเดี๋ยวต้องมาทำค้างให้มันโหระพาผักที่แบบถ้าเกิดเห็นแล้วต้องตกใจอะมีตำลึงกะเพราต้องปลูกเพิ่มเพราะว่ากินบ่อยมากน้องกล่นมากเลยทุกคนก็จะเป็นทั้งหมดที่เจ๊ซื้อมารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคุณประโยชน์มากๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทุกคนน่าจะสนใจอยากซื้อตามก็เอามารีวิวให้ดูกันเด้อทุกคนเด้อคอนเทนต์ก็จะแบบทำแต่แต่งหน้าอย่างเดียวกลัวจะเบื่อก็พาดูบ้านบ้างดูสวนบ้างดูต้นไม้บ้างนี่พูดเลยว่าตอนนี้พี่ตั้มกำลังสนใจการทำเขาเรียกอะไรพี่ตั้มลังเหรอไอตัวลังที่ปลูกต้นไม้เขาเรียกอะไรนะกระบะตูดต้นไม้ก็ศึกษากันว่าเฮ้ยต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มทำเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าปลูกผักกินเองได้จะดีมากเลยอ่ะไม่ใช่อะไรคือตอนเช้ามาได้รดน้ำต้นไม้ดูผักที่มันโตเงี้ยมันก็มีความสุขดีว่ะก็แปลกดีนะทุกคนนะยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ทำสวนนี่แหละง่ายสุดนะทุกคนคะแต่วันนี้เจ๊กับพี่ตั้มขอลาไปก่อนอยากให้เจ๊ทำคอนเทนต์ละอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ฝากกดติดตามกันไว้ในช่อง YouTube Channel นะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเข้าไว้หรือถ้าเกิดใครดูใน Facebook ก็กด Follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนจะได้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะทุกคนคะคลิปนี้เจ๊กับพี่ตั้มขอลาไปก่อนบ๊ายบาย